ต้องพูดว่ามันช้ามากนะถ้ามันไม่แมทช์กันไปแล้วบางคนก็ชอบเร็วๆชัดๆขอความชัดเจนแล้วศึกษากันนานๆอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบนี่คือแมทช์กันด้วยสไตล์ที่มันแต่ตอนช้าก็ช้านะคะแต่พอไวก็ไวเลยนะคะเมื่อหลังจากนั้นอีกเท่าไหร่คะที่ขอแต่งงาน5 เดือนค่ะพอถึงจังหวะเร็วเสร็จขอแต่งงาน5 เดือนอันนี้เร็วนิ้งมีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยก่อนคบกันเราต้องศึกษากันให้ดีที่สุดค่ะพอเราเป็นตัวเราเองมากที่สุดเนี่ยเราก็จะเห็นความเป็นตัวเขาเองมากที่สุดค่ะพอคบไปสักพักหนึ่งก็พี่ใหญ่ก็มาขอแต่งงานเป็นการขอแต่งงานกลางอากาศครับเกิดอะไรขึ้นบ้างคะวันนั้นคือพอดีว่ามันเกิดนิ้งวันที่2 สิงหานะครับวันนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วผมจองดินเนอร์ไว้ก็กะว่าจะขอแต่งงานสักประมาณ5 โมงเย็นนะครับนิ้งถูกบริษัทโทรมาเรียกให้ไปบินเพราะนิ้งเขาดิวตี้สแตนบายต้องออนคอลตลอดอะไรเงี้ยพอถูกเรียกไปบินผมก็เลยโทรกลับไปที่บริษัทว่ากัปตันไฟนั้นเนี่ยเป็นใครจะขอสลับแล้วก็น้องเขาโอเคได้ครับพี่เดี๋ยวสลับผมก็เลยสลับไปบินไฟเดียวกับเขาแวะซื้อดอกไม้ดอกกุหลาบไปช่อหนึ่งร้านธรรมดาเนี่ยแหละครับซื้อดอกกุหลาบใส่กระเป๋าบินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้จะคิดมุ่งไหนแล้วก็สุดท้ายก็กุหลาบ1 ดอกโพสิต1 อันเขียนว่า Would you marry me แล้วก็ไปวางไว้ตรงแกลลี่หน้าซึ่งเป็นแอเรียทำงานของนิ้งแต่มันก็ไม่ใช่เป็นของนิ้งคนเดียวมันก็พับเบิร์ดมีน้องเข้ามาดุ๊กดาวด้วยใช่ผมก็ไม่รู้ว่านิ้งเขากลับมาบริเวณตรงนั้นเมื่อไหร่นะครับจนกระทั่งนิ้งเขาคอเข้ามาพี่ใหญ่รับอะไรไหมคะอะไรเงี้ยผมบอกว่าเอานิ้งไม่เห็นอะไรหรอนิ้งเขาก็บอกว่าเห็นอะไรหรอไม่เห็นมีอะไรเลยเอาตายแล้วมีใครไปหยิบไปทิ้งน้องหยิบไปทิ้งขยะหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่งงานฉันเป็นเครื่องเลยอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบเอ้าขอกาแฟแล้วกันมันก็เสิร์ฟไปเรียบร้อยแล้วจนนิ้งก็ไม่ไหวแล้วก็เลยแบบพี่ไม่เห็นอะไรหรออะไรเงี้ยพี่ก็บอกเห็นอะไรหรอผมก็ถามว่าตกลงไม่เห็นอะไรใช่ไหมนิ้งเขาบอกว่าแล้วก็ไม่เห็นอะไรหรอถามกลับว่าเขาไม่เห็นอะไรเหรอผมบอกเห็นอะไรเหรอเอ้าก็ที่แก้วกาแฟไงผมบอกเฮ้ยแก้วกาแฟผมทิ้งไปแล้วผมก็ไปนั่งล้วงขยะอะไรเงี้ยว่าคุยขยะขึ้นมาเอาตายแล้วตอบมาแล้วนี่นาโอเคเขียนโอเคในแก้วกาแฟที่แบบที่ตอบกลับมาผมก็เอาตายแล้วโอเคอะไรเงี้ยคือต่างคนต่างแบบเอ๊ะไม่เห็นอะไรหรอทำไมแบบไม่เห็นตอบอะไรเลยอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็มันก็เดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์ทุกอย่างก็ลงตัวแล้วนะครับที่พวกเราทุกคนทราบกันดีหลังจากแต่งงานกันไปแล้วก็คือมรสุมลูกใหญ่ในชีวิตพัดเข้ามานั่นก็คือการเจ็บป่วยอย่างรุนแรง